สวัสดีนะครับทันพี่สันเลยทันทันทันวันนี้มาเจอขุบนะครับนี่นี่พี่เอตัวนี้ครับน่าสนใจมากดูตัวนี้ดูตัวนี้เออเจอกันอีกแล้วขุบแบบมีเกียร์แต่ว่าตัวนี้พิเศษนะครับคือมีคัดนี่ต้องกำคัดก่อนนะครับถึงจะใส่เกียร์ได้นะครับเอ้ยสุดยอดไปเลยนะครับโอ้โหแถวนี้ต้องล้ำจริงนะครับล้ำหน้าล้ำล้ำไปจนถึงจะดาวอังคารแล้วอ่ะพี่เบาะเบาะไทเทเนียมไทเทโอ้โหมีบังโคลด้วยอ่ะเขาท่าดีอ่ะเท่าไหร่พี่ช่างนั้นตัวนี้กี่บาทนะประมาณ 10,000 ประมาณ 12,000 โอ้เป็นเลททั้งลำโอ้วันนี้เรามาอยู่ที่พี่เบนมือเดียวพลัง BMD สวัสดีครับ นี่พลังแคมซิ่งนะครับเบนมือเดียวสุดยอดไปเลยอันนี้ยืมเขามาเทส อันนี้คือเขาเอาไว้ยำนาเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเกียร์โฟของเกียร์โฟใส่เกียร์โฟครับใส่โครงก็อย่างก็ได้ทุกโครงนกก็ได้ตอนนี้เขาแข่งกันเบาไล่เบาน้ำหนักนี่นะครับแต่ว่าไม่หักเนาะไม่หักไม่เคยมีมันก็มีบ้างแตกเล็กไม่น้อยน้ำหนักนี่ปุ๊บต้องกำคัดก่อนไม่ทันไงยกลูกนี่กำคัดใส่เกียร์ปุ๊บไงแล้วดอมต้องใส่ปุ๊บแล้วเวลาดอมกดอันนี้มันก็ยกลูกขึ้นวื้บนี่อย่างกันนี้ละลอยเลยนะครับมันมีสกีไหมมีโอ้นี่ขนาดอันนี้ยังไล่เบาอ่ะบ้าเป็นบูทเกโฟเขาโอ้เป็นบูทเกโฟเหรออ้าวแล้วเราจะใส่โครงนกได้ไงอ่ะใส่ได้เปลี่ยนบูทใหม่เลยเปลี่ยนเดียวกันเผานิ้วเหมือนกันเผานิ้วเหมือนกันเหรอเผานิ้วเหมือนกันก็เหมือนกันพี่เอเนี่ยแต่ว่ามันบางเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นไอ้เหล็กเผาในตัวอะไรเขารับประกันไม่ขีดน้ำหนักกิโลพี่ไม่รู้แต่รู้ว่าเบาไหนลองยกให้ดูหน่อยหน่อยช่างนันลองยกให้ดูอ่ะถึงปุ๋ยลูกนึงไหมน้ำหนักอ่ะเคยแบกปุ๋ยไหมฮะ แบกใส่บาไปได้เลยใช่ไหมเนี่ยต้องประคองเลยเจ็บแล้วเลือดเหรอเจ็บแล้วเหรอโอ้มันคมโอ้คุณแผ่นสแตนเลสบางนะครับประมาณปุ๋ยพี่ยกทางนี้ได้ปะล่ะได้ยกทางนี้บ้าเลยปึ๊บยกทางนี้ระวังนะมันคมต้องจับท้ายหน่อยระวังนะมันคมเอ้ยถึง50โลป่ะไม่ถึงเนาะไม่หนักเท่าปุ๋ยลูกนึงอะไม่หนักครับประมาณ40นิดหน่อยโอ้นี่ครับแล้วยกค้างไว้ก่อนภาพกำลังสวยครับผมเออแบกกลับบ้านได้เลยแล้วเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวไปย่ำหาก่อนเอออย่างนี้วิ่งไปตามเขาก็วิ่งไปทันเขาก็เป๊ะครับโอ้โหบอลระวังด้วยแล้วก็ทิ้งลงเลยหมดแล้วมั้งโอ้ระวังมือด้วยระวังนะคมผมเพิ่งจับดูอ่ะนู่นจับมานู่นเลยของอะไรนะอันนี้ของใครช่างอะไรอนุชาอนุชาอ๋ออนุชาเคยเจออยู่ผมไม่เคยเขาอยู่เคยเห็นในเฟซอยู่นะครับพี่อนุชาแปลกนะไอ้พิเศษฟันเหรอเดี๋ยวไปดูต้นนี้ก่อนไม่เหมือนกับของเบสนะครับคุณอาหมอไปดูนะเป็นปังอันนี้น่าจะหนักหน่อยนะครับแต่ก็ใช้เหล็กรางหน้า2เส้นเดียวนี่ก็จะนิยมคือไล่เบานะครับแถวนี้นี่
ยกดูก่อนนะโอ้ใช้ได้ครับแต่ว่าดูมาตรฐานดีนะครับดูมาตรฐานดูอันนี้ขุกซิ่งอันนี้ของต้อมแม่พระอ่ะพี่ที่เคยเห็นดีเจไก่แกอันนั้นอยู่อ่ะเวลาขุกซิ่งต้อมแม่พระอันนี้ประมาณเท่าไหร่พี่เขาขายกันนะตอนนั้นซื้อมาน่าจะประมาณ 8,500 อ๋อเป็นเหล็กครับครับขุกซิ่งต้อมแม่พระก็ตีนเป็ดโอ้อันนี้ชุดของสกีนะครับคันนี้ก็สวยนะครับคันนี้บรรทุกปุ๋ยได้เป็นตันเหมือนกัน20ลูกได้สบายเลยถังยา EM 1,000 ลิตรอ่ะแบกฉีดยาสบายโอ้ถังน้ำ 1,000 ลิตรเนี่ยนะไม่น่าเชื่อนะครับกระดานไม้แผ่นเดียวนะครับไม่หักไปได้เฉยมันให้ตัวได้ที่กระดานนี่เนี่ยโอ้น่าเชื่อไม่น่าเชื่อกระดานแผ่นเดียวเข็นได้เป็นตันนะครับเดี๋ยวติดเครื่องได้เดี๋ยวผมพาไว้แล้วจะเบรกยังไงล่ะช่างนั้นเดี๋ยวพาเบรกขับเป็นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวให้ช่างนั้นพาซิ่งคันนี้นะว่าเป็นยังไงไม่มีเกียร์ไม่มีเบรกเกียร์ไม่มีคือแต่ว่ามีสองลูกเตะสองสับแต่ว่าตอนเบรกนี่แหละตอนเบรกก็นี่มาเร็วๆมาวินเล็กเราจะเบรกกระเทินขึ้นวินใหญ่ขับรถเต็มเกียร์โอ้แต่ว่าวินใหญ่นี่คือรอบมันจะช้าช้าเอาอยู่เลยไม่ได้อ๋อนอนล้างหน้าให้เวลาจะเบรกอะไรอย่างข้างนั้นไงนั่งลงนั่งเลยพุทธลงนั่งแล้วตีลาเลยโอ้เดี๋ยวเตะขี้วัวไม่เอาแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ